แล้วก็มาดูภาพอีกภาพหนึ่งที่น่าสนใจพูดถึงเรื่องรถไฟฮะอาเซียนสกายไลน์แฟนพได้นําเสนอเป็นภาพชุดนะอาเซียนสกายไลน์แฟนพนี่รถไฟฟ้าสายสีชมพูน้องนมเย็นคือดูในภาพนี้แล้เหมือนไม่ใช่เมืองไทยเนาะเหมือนเหมือนญี่ปุ่นเลยนะดูออน่ารักตะบูตะมิฮะออน้องนมเย็น,นซึ่งเดี๋ยวอีกไม่นานเนี่ยมาแล้วกับสายสีเหลือง นะกับสายสีเหลืองนี่เป็นโมโนเรลนะคะใช่ฮะ uh อันนี้ก็อีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลง <Okay. S 1> ส่วนที่ต่างจังหวัดเดี๋ยวให้ดูอันนี้ที่เขาแชร์กันเยอะมากนะฮะทิ้งท้ายเบรกนี้โครงการที่จะเชื่อมต่อระบบถนนนะ,ะภาคตะวันออกภาคอีสานสะแก้วตาพยาไปน,นนดินแดงบุรีรัมม์ฮะ oh. มันจะรับกันไงกับ EC ีด้วยกับการไปทํางานนิคมอุตสาหกรรมจากภาคอีสานนี่ตรงเขาช่องตะโกอันนี้ที่ไทยเหรอเนี่ย อันนี้เป็นโครงการยังไม่ได้ทำ oh. นะจะได้ทำเนี่ยน่าจะประมาณปี7 1, 1> mm hmm. นะคือตอนนี้มีการศึกษาแล้วก็ได้ผลศึกษามาเรียบร้อยแล้วเนี่ยฮะ,ะถ้าไปดูเป็นคลิปวิดีทัศน์นะฮะนีน,นี่ถนนเส้นนี้แหละต่อไปเนี่ยในอนาคตจะปรับเป็นแบบเมื่อสักครู่นี้นี่ยเห็น mm hmm. ไ,ไหมแล้วช่วงที่ผ่านป่านะ่ยนะก็จะเป็นทางยกระดับขึ้นไปแล้วบางช่วงก็จะให้สัตว์เดินได้ด้วย <c oughs> ก็คล้ายๆตรง เขาใหญ่ไหมอ่าตรงตรงเขาใหญ่อะ่ะค่ะนะฮะนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงนะฮอ่าบ้านเมืองเรามันเปลี่ยนไปเยอะมากนะประมาณปีเจ็ดหนึ่งอ่ะที่จะเอ่อได้ได้ทำได้ได้สร้างได้สร้างกันได้สร้างเสร็จนะปีเจ็ดหนึ่งคุณนั้งสิงกลับมาจะจําได้ไหมเนี่ยเออานี่นี่ในช่วงเนี้ยช่วงแดงๆเนี่ยที่มันจะมีทางที่มีทางเดินของสัตว์อยู่ข้างบนคนี่นี่นี่หน้าตาจะเป็นประมาณนี้ ที่เขาสำรวจไว้นะฮะอ,อันนี้เอามาให้ดูว่ามันไม่ได้มีแต่ในกรุงเทพคโครงการต่างๆเนี่กระจายออกไปทั่วประเทศเลยนะฮะเพื่อแก้ปัญหาอย่างนี้ไงอ๋อรถมันติดเป็นคอขวดนะฮะ,ะ,ะเดี๋ยวเราพักกันคู่เดียวครับกลับมาช่วงหน้ายังมีสาระดีๆอีกหลายเรื่องรวมไปถึงคดีต่างๆในต่างจังหวัดเดี๋ยวกลับมา